ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงคิวของอีจิงค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นของค่าย AGM นั่นเองนะคะแล้วก็อีจิงชุดนี้จะมีทั้งหมด64ใบนะแล้วก็ความพิเศษของเขาก็คือภาพวาดค่ะภาพวาดที่มีความแตกต่างจากอีจิงชุดอื่นๆนะคะเป็นออกสไตล์จีนๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนนะอันนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทำไมแอบดูแล้วรู้สึกเหมือนญี่ปุ่นมากกว่าจีนนะเดี๋ยวเราขอดูข้างในเขานิดนึงละกันมาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี่ไงเขามีที่แกะให้อีกแล้วใช่ไหมเขามีที่แกะให้ใช่ไหม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 เหมือนมีเลยอ่ะนี่ไงเจอแล้วนี่ค่ะเขาจะมีที่แกะอยู่ด้านหน้าของเขาแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปิดออกมาได้เลยเอาทำไมไม่ออกอ่ะเปิดไม่ออกนี่ค่ะงั้นอย่างนี้เลยแล้วกันนะโอเคขอดูข้างในของเขาหน่อยนะนี่ค่ะเปิดกล่องกันว้าวข้างในก็จะมีตัวพลาสติกแรปมาให้อีกทีหนึ่งนะคะกับชุดอีจิงนั่นเองนะเดี๋ยวเราดูข้างในกันก็จะมีมาอีกชุดหนึ่งข้างในนี้แล้วก็แรปมาให้วิธีการเปิดกล่องหาไม่เจอมันจะมีที่ตัวเปิดมันนะแต่ว่าอันนี้ดูไม่มีอะไรที่สามารถจะแกะได้เลยนะคะก็นี่ค่ะฉีกมันแบบนี้ละกันนะจริงๆเขามีที่ฉีกอะค่ะเนี่ยแต่ว่าไอ้เส้นเนี้ยมันหาไม่ค่อยเจอนะเราก็อาศัยวิธีแบบเดิมของเราเลยชุดนี้สั่งยากมาต่างหากนะคะก็สั่งจากในไทยนี่เองใช่ไหมใช่สิถ้าเราจะไม่ผิดนะคะก็ถ้ารอของต่างประเทศจะนานนิดนึงก็เลยแบบสั่งในไทยละกันเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีความแปลกอ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนที่เราดูเลยเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะจ๊ะเราจะงงไปพร้อมๆกันนี่ค่ะในตัวคู่มือเขานะคะมีความน่ารักมากแล้วก็มีความหนานะคะเป็นสีขาวทั้งเล่มเลย Book of Changes นะคะอันนี้ก็คือตัวอีจิงเนี่ยถ้าภาษาอังกฤษเขาอาจจะรู้จักกันในนามของ Book of Change ใช่ไหมแล้วก็อธิบายก่อนว่าอีจิงคืออะไรเนี่ยค่ะจะมีเส้นทั้งหมด6เส้นแต่ละเส้นคืออะไรยังไงนะคะเขาก็จะอธิบายไว้นี้เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยก็คือเขาก็จะบอกว่าโอเคลายที่6หรือเส้นที่6เนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเนี่ย overestimate เนี่ยค่ะเขาก็จะบอกแต่ละเส้นนี้เลยนะคะทั้งหมด6เส้นลาย1ถึง6แล้วก็พอใบที่2ก็จะเป็นเรื่องราวของ acceptance นะคะเรื่องของความการยอมรับงี้จะดูยังไงเนาะเราจะรู้ได้ไงว่าเขาคืออะไรไม่มีทางรู้เลยอ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นพอนี่เขาจะอธิบายไว้ทั้งหมด64ใบเลยนะคะไม่มีภาษาอื่นนะมีแต่ภาษาอังกฤษแล้วก็คู่มือมีแบบง่ายๆแบบนี้เลยก็คือทั้งเล่มอะค่ะจะเป็นคำแปลของไพ่ตัวนี้เลยซึ่งถ้าอ่านไปเรื่อยๆเพื่อนๆน่าจะจำได้ว่าแต่ละใบมันคืออะไรนะคะทั้งหมด64ใบอยู่ในคู่มืออันนี้นะคะ
แล้วก็ด้านหลังของไพ่นะคะจะเป็นแบบนี้สีแดงสดเนี่ยให้ดูใกล้ๆนะคะสีแดงแล้วก็จะมีลายตรงนี้เป็นสัญลักษณ์นะคะเห็นไหมสวยงามมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ด้านหน้าด้านตัวไพ่เนี่ยค่ะจะมีความไม่หนามากกระดาษเขาจะไม่หนามากแล้วก็มีความยืดหยุ่นดีนะคะมีความบางที่ทำให้การสับไพ่การจับไพ่อะไรอย่างเงี้ยจะถนัดมือแต่ว่ามันแอบมีความลื่นนิดนึงนะเมื่อกี้ที่เห็นคือมันดูลื่นๆหน่อยก็อาจจะทำให้เวลาเราจับไพ่หรือสับไพ่มันก็อาจจะมีลื่นไปบ้างแน่นะคะสวยไหมนะคะสวยเนาะตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็มาดูหน้าไพ่ของเขากันนะคะนี่ให้ดูทีละใบแต่ว่าถ้าความหมายคงจะต้องมาใช้พิกอาคาร์ดกันละกันเนาะเพื่อจะดูว่าความหมายของเขาคืออะไรหรือถ้าใครสนใจก็ลองถามเข้ามาเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเราจะทำคลิปตัวนี้ขึ้นมาให้ละกันเนาะนี่อันนี้คือสมบูรณ์หมดเลยถูกไหมทุกเส้นเต็มหมดนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองดูเป็นเหมือนรูปภาชนะอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คิดเอาเองคิดเอาเองนะคะ acceptance นะคะเมื่อกี้ที่เราดูกันอันนี้เหมือนกันรวมเป็นหนึ่งเลยให้ดูรูปละกันอธิบายไม่ได้เยอะเพราะว่าจะไม่ได้เข้าใจอะไรขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเราจะเปิดไปแต่ละใบของเขาดีกว่านะเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าภาพแต่ละภาพคืออะไรด้วยนะคะ difficult beginnings นะคะการเริ่มต้นแบบจะยากยากหน่อยการเริ่มต้นที่ดูยากเย็นลำบากลำบนโอ้โหอันนี้คืออะไรนะอันนี้คือใบที่สามนี่คือใบที่สามใช่ปะเดี๋ยวนี่ใบที่สองนี่การเริ่มต้นแบบยากเย็นเพราะมันไม่รู้ว่าที่มาที่ไปไม่รู้ต้นมันอยู่ตรงไหนเพราะมันเป็นดูเป็นวงกลมแล้วก็ถัดมานะ อันที่4ก็คืออันนี้คือ inexperience ไม่มีประสบการณ์ภาพให้อารมณ์เหมือน the fool เลยเนาะแล้วก็ waiting นะคะก็เป็นรูปคนนั่งรออยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยนะคะรูป waiting แล้วก็ใบที่6จะเป็นโอ้มีภาพคน2คนกำลังสู้กันปะเนี่ยนะอันนี้กับอันนี้คาราเต้คิกนะคะก็อันนี้จะเป็นเรื่องของคอนฟลิกต์ collective force ดูไม่ออกเลยเหมือนกองทัพเหมือนแบบมีเนี่ยตั้งกองทัพแล้วก็มีอาวุธถืออาวุธครบมือมีหอกมีโล่มีหอกมีโล่อะไรเงี้ยเนาะเหมือนทัพจีนกองทัพจีนอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่แบบเขานำตั้งทัพจะไปรบอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่วนอันที่8คือcohesion แปลว่าอะไรอะ cohesion นะคะนี่แล้วก็ใบถัดมา the power of the meek to tame โอ้กำลังพายเรือออกจากฝั่งอะไรอย่างงี้ป่ะแล้วมันก็จะมีพายุอยู่ตรงนี้ด้วยใบถัดมานะคะก็คือ conduct นี่ตัวนี้ conductเพื่อนๆอาจจะดูจากตัวหมายเลขตรงด้านล่างนี้ได้นะคะแล้วก็เอามาดูในคู่มือว่าเขาคือใบไหนอะไรยังไงนะคะนี่11นะคะนี่คืออะไร11คือความสงบ12ล่ะคล้ายๆกันเหมือนกันนะ11กับ12นี่12คือลันเหรอลุลโอ้อ่านไม่ออก LULL เนาะตัวนี้นะคะนี่ใบที่13คือ communion with humanity
ชุมชนคนรวมกันสมาคมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคนมารวมกันอยู่ที่เดียวกันนะคะ position of greatness ก็ modesty ดูเหมือนภาพหุ่นไล่กานะอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ enthusiasm ความกระตือรือร้นพวกนี้โหแล้วก็17 adaptation การปรับตัวภาพนี้สวยดี repair การซ่อมแซมเนี่ยกำลังซ่อมตัวอักษรนี้อยู่เลยแล้วก็นี้ล่ะ approach การเข้าถึงการมาถึงการความสามารถการแสดงออกที่ได้รับการชื่นชมอะไรเงี้ยแล้วก็20ก็จะเป็น observation อ๋อคนยืนสังเกตอยู่ข้างบนนะคะโอ้ภาพจะดูยากนิดนึงนะเนี่ยดูสิเดี๋ยวให้ไปเรื่อยๆเลยละกันเนาะเพราะว่าจะถ้าดูทีละใบอาจจะเสียเวลาเยอะนิดนึงนะคะให้ดูภาพนี้ก่อนถ้าดูไกลๆแล้วอาจจะดูออกว่าภาพของเขาคืออะไรบ้างนะคะแต่ถ้ามองในแบบเจาะลึกลงไปอย่างเงี้ยมันจะมองยากนิดนึงถ้าสมมติแบบอ่านอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะดูไม่ออกนะให้ไล่ดูทีละส่วนเห็นไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ดูภาพกว้างๆอย่างเงี้ยเราอาจจะดูออกกว่าเดี๋ยวให้ดูใหม่นะภาพถัดมานี่ค่ะนะต้องดูไว้ในมุมกว้างไงคือดูอย่างนี้แล้วสวยนะดูภาพดูลายเส้นดูการวาดของเขาค่ะดูมีดูสวยดีมีตาช่างด้วยนี่นะคะแม่เขาใช้เหมือนแบบใช้ผู้กันในการวาดนะชุดนี้แล้วก็โชว์ถึงความเป็นอาร์ตแบบของจีนที่เวลาเราเห็นนะเขาวาดเขาจะวาดภาพประมาณนี้นะนี่เป็นคนตักน้ำใช่ไหมนี่เห็นไหมสวยงามมากเลยแต่ว่าประเด็นคืออ่านยากนิดนึงค่ะคืออ่านไม่ออกว่าภาพของเขาคืออะไรและความหมายคืออะไรอะค่ะเนี่ยจะทำให้เราอ่านยากหน่อยใบที่64ครบแล้วทั้งหมด64ใบนะคะแล้วเราก็มาดูในเรื่องของการสับไพ่กันต่อดีกว่านะในเรื่องของการสับไพ่โอเคค่ะในเรื่องของการสับไพ่นะคะโอ้กระเด็นดอกกระดอนเลยนะคะก็จะทำได้ง่ายเลยนะคะด้วยความที่ความเงาของตัวไพ่เขานะคะแล้วก็ในส่วนของกระดาษที่มีความไม่หนาจนเกินไปนะคะอันนี้แล้วก็ในส่วนของการกรีดไพ่นะคะสามารถทำได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าชุดนี้จะมีเอกลักษณ์ตรงที่ความอ่านยากเนื่องจากว่าตัวพอเราหยิบขึ้นมาเนี่ยภาพที่เขาแสดงออกมาในหน้าไพ่เนี่ยมันจะตีความได้ยากมากๆเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงบ้างนะคะเนี่ยการรวมกลุ่มการคอมมูนิตี้แต่ถ้าสมมติว่าเราไปดูจากตัวสัญลักษณ์ขอโทษไม่ใช่สัญลักษณ์ดูจากตัวหมายเลขนะคะแล้วก็มาดูในตัวคู่มือก็อาจจะทำให้ง่ายขึ้นในการอ่านไพ่ของเขานะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้สะดวกคล่องตัวในการที่จะแปลคือแปลไม่ได้ไวขนาดนั้นนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุติว่าใบที่13ใช่ไหมเราก็จะมาเปิดดูว่า13เนี่ยน่าจะเป็น community something ป่ะcommunion with humanity นะคะใบนี้นะ
ก็ต้องมานั่งเปิดและนั่งแปลกันก่อนว่าภาพนี้คืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าสามารถที่จะแบบใช้ไปได้เรื่อยๆใช้บ่อยๆอ่ะคิดว่าน่าจะทำให้ใช้ชุดนี้ได้คล่องขึ้นนะคะก็โอเคเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชอบอีจิงนะก็ลองดูค่ะว่าสนใจชุดนี้หรือเปล่านะคะถ้าสนใจก็สามารถที่จะชุดนี้ไม่ได้ขายในเมืองไทยเราเคยถามไปตามร้านหนังสือแล้วจะไม่มีขายนะคะชุดนี้สั่งนอกอย่างเดียวหรือไม่ก็อาจจะมีคนนำเข้ามาขายอะไรเงี้ยค่ะก็ลองดูตามใน Facebook อย่างนี้เพื่อนๆอาจจะมีขายนะคะก็ลองดูเนาะชุดนี้แอบอ่านยากนิดนึงความเห็นส่วนตัวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะสำหรับชุดนี้นะคะอยากรู้ความเห็นของเพื่อนๆเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมคลิปกันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ